ายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ทางช่องมิราเคิลของเรานะคะก็ยินดีที่จะแจ้งให้กับหน่วยงานองค์กรจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะหรือว่ากลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มนักศึกษานะคะที่มีการทำกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงความถวายความอาลัยนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะไม่ว่าจะเป็นการแปลอักษรนะคะการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะการจุดเทียนชัยมงคลการจุดเทียนถวายความอาลัยขออภัยนะคะก็ทางเรานะคะยินดีที่จะเป็นสื่อกลางนะคะที่จะนำเสนอเผยแพร่ภาพนะคะแล้วก็วิดีโอต่างๆที่ทางหน่วยงานต่างๆได้ทำขึ้นนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทางช่องของเรานะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์แล้วนะคะขอเบอร์โทรขึ้นด้วยนะคะนะคะมาไม่เอ่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปนะครับก็เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยเผยแผ่นะคะสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยของเราเนี่ยรักพระองค์ท่านพระองค์ท่านมากขนาดไหนนะคะก็ติดต่อมานะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494ค่ะ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาเริ่มกันที่ SMS เลยค่ะค่ะท่านแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงค่ะเกิดวันที่26เมษายนปี18ค่ะเวลา 9:49 ตรงกับวันเสาร์ขายขนมหวานไม่ค่อยดีค่ะอาจารย์ให้อาจารย์แนะนำอาชีพที่ถูกโฉลกนะคะรวมถึงสถานที่การทำบุญเสริมและโชคลาภค่ะความจริงในดวงชะตาเนี่ยถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ได้ผิดพลาดอะไร ขออภัยครับดาวอาชีพที่คุณทำเนี่ยในเรื่องของพวกของกินเนี่ยจริงๆต้องถือว่าโฉลกกระดวงอยู่แล้วนะก็ฝากพิจารณาแล้วกันว่าจริงๆแล้วในแง่ของสิ่งที่เราทำเนี่ยมันโอเคหรือยังค่ะคือในดวงเนี่ยดาวศุกร์อยู่เรือนงานเป็นสีพระเกศเกาะลองทบทวนดูนะครับยืนยันว่าของกินอาหารเนี่ยถือว่าเด่นอยู่แล้วส่วนการทำบุญเสริมปีนี้นะครับให้เน้นการทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะคุณพลอยค่ะเกิดวันที่27มิถุนายนปี33นะคะเวลา 10:25 ค่ะอาจารย์พุธ การงานการเงินเป็นอย่างไรนะคะมีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานไหมคะกรรมะเป็นกาลีไม่สบายใจก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้และปีนี้ถามว่าเปลี่ยนหรือให้อดทนอยู่ที่เดิมถ้ามีโอกาสเปลี่ยนให้เปลี่ยนครับเพราะเกณฑ์งานใหม่สวยนะฉะนั้นขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเรนุมาศนะคะเกิดวันอังคารที่25กันยายนปี16เวลา 21:00 นตรงอาชีพเสริมสวยเนี่ยดีไหมคะอาจารย์แล้วก็บ้านเลขที่34/4ดีไหมคะความจริงเลข4เนี่ยก็เป็นดาวสุขพระเคราะห์นะดาวพุธหมายถึงความเฉลียวฉลาดการทำธุรกิจทำมาค้าขายการสื่อสารนะเลขบ้านไม่ได้เสียแต่ในเรื่องของเสริมสวยเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทำไม่เชียร์นะครับดาวอาชีพเป็นอุตสาหะแล้วอยู่เรือนเสียได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูด้วยเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่เด่นกว่าหรือไม่ถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีแต่ให้ทำบุญให้มากหน่อยนะครับและดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี17นะคะเวลา 11:30 ครับถามเรื่องของโชคลาภเงินความรักนะคะกระเป๋าเงินเนี่ยใช้สีอะไรดีคะอาจารย์จริงๆพฤหัสเนี่ยเขาบอกให้เลี่ยงดำนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจะเป็นสีข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่กับเรานานๆนะครับก็โทนสีถ้าเป็นสุภาพสตรีก็สีแดงเลยนะครับหรือว่าให้ดูหรูหราหน่อยก็ใช้ออกเป็นสีทองเทรนด์ก็มาแล้วนะครับพูดง่ายทองแดงหรือแม้กระทั่งถ้าออกโทนสีแฟชั่นก็ยึดธีมพวกฟ้าพวกเขียวพวกเนี้ยถ้าเรียบเรียบแบบขาวเนี่ยใช้ได้ไหมขาวก็ใช้ได้ครับไม่เสียแต่ว่าที่เน้นเมื่อกี้จะเน้นในเรื่องของความมีอำนาจเน้นในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็คนเมตตาการเงินความรักค่ะดวงนี้ก็รับซ้ายจ่ายขวาตลอดคนเกิดวันพฤหัสบดีถ้าไม่ได้เหนื่อยเรื่องเงินตลอดชีวิตมีฐานะก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ใช้จ่ายเยอะก็จงแปลงเงินสดที่มีอยู่ในมือเวลามี
ให้เป็นทรัพย์สินช่วยได้แล้วก็หาโอกาสทำทานด้วยการช่วยเหลือสัตว์ประเภทต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งเกณฑ์ความรักปีนี้ไม่ดีนะครับปัตตานีเป็นกาลีถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ดูแลสุขภาพคนรักหรือในแง่ของความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาหาโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงเบอร์โทรศัพท์5625ค่ะจันทร์พฤหัสบ้างก็ว่าเป็นคู่ศัตรูแต่จริงๆในแง่ของอิทธิพลของดาวคู่ธาตุดินก็จะส่งผลให้มีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภัตรานะคะเกิดวันที่28กันยายนปี11วันเสาร์เวลา 10:33 นาทีจะมีคนช่วยบ้างไหมคะเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ตกงานอยู่ค่ะอาจารย์กาลีจี้เรือนงานไม่แปลกแล้วก็ดาวราหูเป็นกาลีในความหมายก็อาจจะมีปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินอย่างนี้ก่อนไปทําบุญลงศพนะครับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคแต่ถามว่าเกณฑ์งานใหม่มีหรือไม่ตกประมาณเดือน1ไทยก็คาบเกี่ยวปลายปีนี้คาบเกี่ยวต้นปีหน้านะครับถ้าขวนขวายก็ยังพอมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะครับส่วนในเรื่องของคนช่วยเหลือเรื่องสภาพคล่องเข้าหาใครดีถ้าเป็นบุรุษเพศที่เป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนรัก คนพิเศษ2กลุ่มนี้ครับจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณในช่วงอายุย่าง48ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบรรลือศักดิ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่29ตุลาคมปี24ตอนบ่ายนะคะจากเงินงานโชคลาภค่ะเกิดวันพระฤหัสบดีปีนี้ในเรื่องของการทำงานถ้าเกิดคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนให้ระวังปัญหาความขัดแย้งถ้าทำงานประจำเน้นในเรื่องของการสื่อสารรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ผมเองก็ไม่เชียร์สภาพคล่องโดยรวมเป็นอย่างไรมันจะสลับนะปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีปีนี้อาจจะเบาลงหน่อยแต่ย่าง37ในของจริงค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมชาติค่ะเกิดวันที่19พฤศจิกายนปี13วันศุกร์ไม่มีเวลามาค่ะอาจารย์เป็นคนวันพระราชบดีด้วยตรวจสอบนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันศุกร์ที่11ตุลาคมปี28ค่ะเวลาเที่ยงคืนตรงฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะคะอยากทราบลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดชลบุรีค่ะอาจารย์แล้วก็ออกรถสีอะไรวงเล็บว่าขอละเอียดนะคะสีแดงประกายม่วงได้ไหมนะคะขาวส้มเดี๋ยวเอาลัคนาก่อนค่ะความจริงเหมือนก็เคยตอบไปแล้วเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมพูดเหมือนเดิมลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎแล้วก็ดวงนี้เนี่ยมีโอกาสได้รับผลจากทั้งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็บริวารเพราะว่าดาวพระฤหัสบดีเล็งดวงชะตาอยู่ในแง่ของทักษะพื้นเนี่ยเป็นบริวารนะครับแต่ช่วงนี้กรกฎกับมังกรฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะอิทธิพลของพระอังคารซึ่งเขาเรียกว่าเข้าตรงกลุ่มกระเลงอยู่สีขอละเอียดทุกวันนี้สีมันมีหลายเฉดพฤหัสความจริงแดงที่อย่างนี้สีบางทีมันจะมีอะไรนะเทาดำแดงประกายม่วงก็ขอให้ดูโทนหลักสมมุติถ้าเอาให้เซฟให้ปลอดภัยเกิดคุณเป็นคนมันพฤหัสบดีเลี่ยงม่วงฉะนั้นถ้าโทนแดงก็เอาเป็นแดงเลือดนกก็ได้ค่ะนะทุกวันนี้ก็ฮิตกันเลี่ยงม่วงหน่อยก็ดีส่วนขาวใช้ได้ไหมขาวใช้ได้ส้มก็ไม่เสียแต่ถ้าดีที่สุดใช้สีแดงสีบรอนซ์ทองครับแดงจัดไปเลยนะคะนะเอาละค่ะตอนนี้สายมาแล้ว1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าจากคุณอะไรคะชดารัตน์บุญทองค่ะครับคุณชดารัตน์นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยเกิดวันที่21ตุลาคมค่ะวันพุธค่ะพศค่ะพศ2507ค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดไม่ทราบเลยค่ะพ่อแม่กับพ่อบอกแบบว่ากลางคืนค่ะเป็นเกิดวันพุธถูกไหมครับถูกค่ะโอเคก็ถูกต้องถ้างั้นพุธกลางคืนก็น่าจะเกิดหลังจาก6โมงเย็นไปแล้วเดี๋ยวผมลองสอบดวงดูเบื้องต้นนะครับค่ะตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือเปล่าดาวอายุอยู่ในเรือนเสียใช่ค่ะใช่ค่ะนะตอนนี้มีปัญหาพวกทางเดินหายใจแล้วก็ช่องท้องนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะและดวงนี้ขอโทษนะก็มักจะมีปัญหาการเงินติดขัดเป็นระยะตลอดชีวิตเลย
ใช่ค่ะใช่ใช่ถ้างั้นคงไม่พลาดวันขนลุกเลยค่ะอากาศเย็นเหรอฮะไม่ค่ะอาจารย์พูดตรงมากอย่างนี้คงเป็นพุธกลางคืนไม่พลาดไม่พลาดอ่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรเชิญเลยครับเชิญค่ะจะถามเรื่องสุขภาพแล้วก็โชคลาภครอบครัวค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแม่บ้านค่ะไม่ได้ทำอะไรอ่ะถ้างั้นเรื่องงานก็ผ่านไปสุขภาพอย่างที่ผมทักเมื่อสักครู่นี้2กลุ่มนะฮะแล้วปีนี้ถ้าเป็นไปได้นะจ๊ะถ้าสมมุติว่าไม่สบายแล้วเข้าโรงพยาบาลถ้ามีโอกาสแอดมิดคือหมายถึงว่ารักษาตัวค้างที่โรงพยาบาลสัก1คืนขอให้ทำค่ะนะแล้วก็อีกอย่างนึงปีจอนี้ทำบุญ2เรื่อง1ถวายชุดสังฆทานยานะครับอันที่2อันนี้ให้ทานฮะก็คือบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาค่ะนะส่วนความรักครอบครัวตอนนี้ยังคบหาอยู่กับคู่หรือเปล่าอยู่ค่ะแฟนเป็นข้าราชการบำนาญค่ะจ้ะทุกวันนี้อยู่ด้วยกันตลอดไหมฮะอยู่ค่ะอยู่ถ้าอยู่ด้วยกันมีระยะห่างกันหน่อยเพราะว่าในช่วงปีที่แล้วย่าง52เข้าสู่ช่วงย่าง53เนี่ยเกณฑ์ความรักอาจจะมีความไม่ลงรอยนะครับหรือว่าคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพบ้างโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะนะคือถ้าไม่ทะเลาะ ก็ป่วยแต่เอาเป็นว่าพอพ้นเข้าย่าง54ไปแล้วเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นค่ะนะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่าลืมนะถ้ามีโอกาสได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัก1คืนก็ดีเป็นการแก้เคล็ดค่ะมีโชคลาภมั้ยคะอาจารย์เสี่ยงโชคไม่เชียร์แล้วฝากระวังปัญหาพวกคดีความด้วยนะปีนี้ระวังนิดนึงใช่ค่ะไปทำเรื่องให้เขาแล้วเขาก็มันก็คือก็มีเรื่องอย่างนี้ด้วยอ่ะค่ะจริงค่ะอาจารย์จริงถูกหมดเลยค่ะจ้ะค่ะก็ต้องระวังเนาะเรื่องนี้สำคัญอันที่อันนึงแล้วกันค่ะบ้านที่อยู่ดีมั้ยคะเลขบ้านเลขที่113ทับ7อ่ะค่ะทับ7เครียดวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำนะครับคืออิทธิพลของพระเสาร์แล้วก็คนในบ้านมักจะมีอาการปวดเนื้อปวดตัวนะครับใช่ค่ะใช่ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะบอกว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ให้เลือกทำในวันมงคลช่วงท้ายรายการที่ผมจะบอกค่ะค่ะนะคอยฟังแต่ว่าถ้าตรงกับวันพุธกับพฤหัสให้ใช้วันอื่นค่ะค่ะแล้วบ้านแล้วทะเบียนรถ2428ดีไหมคะราหูเนี่ยนอกจากหมายถึงภาระหนี้สินยังหมายถึงปัญหาสุขภาพก็ได้ด้วยอันนี้ใช้เป็นทองคำเปลวแท้ทำเหมือนกันนะนำมาขออภัยถ้าเป็นรถใช้น้ำพระพุทธมนต์หรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าขี้ทูบจากทางวัดนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วก็แตะไปที่เลข8ซึ่งเป็นบาปประคอใหญ่อธิษฐานจิตเหมือนกันแล้วอีกของทะเบียนรถลูกชายมอเตอร์ไซค์ค่ะ909ค่ะ909ก็ยังดีที่จับอีกกับ9นะแต่ว่าในแง่ของอิทธิพลของมฤตยูพวกภัยอาเพศก็ทำครับ1ขับขี่ด้วยความระมัดระวังอันที่2ก็คือใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0ไปปล่อยปลา12ตัวด้วยนะนอกจากถวายยานอกจากให้ทุนการศึกษาปล่อยปลาครั้งละ12ตัวค่ะปล่อยกี่ครั้งคะอันแล้วแต่กำลังของผมนี่จะปล่อยประมาณ2อาทิตย์ครั้งนึงค่ะนะค่ะเนาะแต่ถ้าทางบ้านน่าอยู่นะคะเสียงนกร้องใช่อยู่จังหวัดไหนคะอยู่สิงห์บุรีค่ะอ๋อค่ะพูดถึงสิงห์บุรีก็จะคิดถึงปลาเผาเอาอีกแล้วค่ะกุ้งแม่น้ำนะคะดูติดตามอาจารย์มานานแล้วค่ะนั้นโทรไปอะไรก็ส่วนมากจะไม่ค่อยติดนะคะตามที่เฟซก็ตามอพอติดวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่เสียงเหมือนไม่ตื่นเต้นเลยค่ะใช่แต่เสียงเหมือนไม่ตื่นเต้นเลยนะคะตื่นเต้นค่ะนั่งตัวสั่นอยู่เนี่ยบอกแล้วว่าให้ปิดแอร์เย็นไม่ใช่ค่ะอากาศเย็นตื่นเต้นค่ะค่ะก็ขอบคุณนะที่ติดตามพวกเราแล้วก็ติดตามกันต่อทุกรายการของทางสถานีเลยนะครับดูค่ะดูทุกวันเลยค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณชดาลัตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงนกร้องไพเราะจริงๆเลยมาต่อกันที่SMNนะคะเขาบอกว่าคนที่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกอินแสดงว่าอยากไปเที่ยว
เขาบอกว่าเป็นคนมีอารมณ์แบบศิลปินรักธรรมชาติค่ะอาจารย์จะอารมณ์ดีถ้าได้ยินแล้วสดชื่นจริงๆนะคะอาจารย์เพราะว่าทุกวันนี้กรุงเทพเราอ่ะต้องบอกว่าเรื่องของเสียงนกหรือว่าพวกสัตว์อะไรต่างๆหิ่งห้อยอะไรเงี้ยถ้าเมื่อก่อนเราหาได้หน้าบ้านเดี๋ยวนี้เราที่บ้านมีที่บ้านมีหรอคะยังมีอยู่หรอคะยังมีบ้านอยู่ไกลกำลังจะแซวเลยนะคะมาต่อที่เอสเอ็มเอสนะคะจากคุณแอมค่ะเกิดวันที่20 มีนาคม ปี 35วันศุกร์ค่ะเวลา10:42 นนะคะจ้าเลิกกับแฟนนะคะแล้วมีคนใหม่เข้ามาเมื่อไม่นานนี้จะใช่เนื้อคู่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ย่าง25คืออย่างนี้นะผมทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นตัวช่วยกับคนเนี้ยถ้ามีการคบหากันตอนนี้ย่าง25นะครับใกล้จะครบ25เต็มแล้วย่าง26จะเป็นปีที่ทดสอบนะว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่ผมอยากจะเรียนว่าให้เผื่อใจไว้บ้างเพราะเกณฑ์ความรักเนี่ย1ต้นทุนอังคารเสาร์ดวงนี้ไม่ได้ขาดความรักแต่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะและหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง26เนี่ยกัลกินีจะสัมพันธ์เรือนคู่ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ทำบุญพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะหรือว่าทางวัดวาอารามแห่งไหนเปิดรับบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินเพื่อสร้างอะไรในวัดพวกนี้ขอให้ทำค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนพัฒน์นะคะเกิดวันอังคารที่18 พฤศจิกายน ปี 23ค่ะเวลา11:44 นนะคะถามเรื่องของงานหางานที่สมัครไว้จะได้ไหมครับอย่างจริงบอกมาเลยว่าสมัครอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้พูดถึงโดยรวมเนี่ยเกณฑ์งานใหม่ยังไม่ค่อยดีอ่ะก็โอกาสที่จะเลื่อนคลาดเคลื่อนหรือชวดอะไรพวกนี้มันก็มีความเป็นไปได้ฉะนั้นกระจายความเสี่ยงฮะหามากกว่า1แห่งแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมให้คุณซื้อแก้วน้ำถวายวัดถ้าสะดวกสัก15 ใบนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดเช้านะคะของวันจันทร์ที่7 สิงหาคม ปี 21เวลา18:30นะคะ ถามโชคลาภบ้านรถการงานค่ะจ้ะเอาอะไรก่อนดีคะอาจารย์งานก่อนแล้วแต่เลยเอางานก่อนละกันนะคะในช่วง39ที่เข้ามาได้สักระยะหนึ่งยืนยันว่าจะเหนื่อยน้อยลงกว่าช่วงปีที่ผ่านมาถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ติดที่บ้างแต่ก็ยังพอมีคนซัพพอร์ตประถมมากขึ้นค่ะรถนะ5140เนี่ย51อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตร40เสริมในเรื่องของหัวคิดธรรมะค้าขายถือว่าดีค่ะบ้านทับ151ค่ะเหมือนกันนะคู่มิตรเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ส่วนในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคไม่เชียงนะคะท่านต่อไปค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะคุณเล็กนะคะเกิดวันอังคารที่8 ตุลาคม ปี 34ค่ะเวลา20:40 นทำอาชีพอะไรดีคะการเงินโชคลาภสุขภาพครอบครัวจะดีขึ้นไหมคะจ้ะเมื่อกี้เบรกแรกที่บอกว่าขายขนมไม่ดีแล้วผมบอกว่าในดวงดีขออนุญาตอธิบายเพิ่มเลยสอดคล้องกับคำถามนี้ก็คือว่าบางครั้งกับอาชีพที่ถูกโฉลกเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มอาชีพสำคัญคือเราถนัดไหมอย่างผมเนี่ยดาวพุธสวยดาวพุธเป็นนักการทูตก็ได้แต่ภาษาผมไม่ดีแต่ดาวพุธคือพิธีกร อันนี้คือยกตัวอย่างให้ทราบผมเลยย้อนถามกลับว่าคุณทำขนมอร่อยไหมกลับมาที่คุณเล็กเนี่ยทำอาชีพอะไรดีตรงกับวันอังคารถูกต้องอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับพฤหัสพยายะนี่สวยมากนะถ้าศึกษาโหราศาสตร์เพราะเป็นสีด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเน้นในเรื่องของสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักนะครับในตลาดในตรอกซอกซอยทำเลดีๆหรือแม้กระทั่งขายผ่านทางโซเชียลไม่ได้เน้นหน้าร้านขายส่งก็ได้ส่วนการเสี่ยงโชคพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่เด่นสุขภาพ2ทางเป็นหลักทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจแล้วก็ฝากระวังพวกไขมันด้วยนะครอบครัวจะดีขึ้นไหมคะความรักความคือตอนนี้การีจี้เรียนคู่อยู่ไงก็ต้องพูดตรงๆว่าต้องรอทักษะเคลื่อนเมื่อเลยผ่านอายุย่างฉะนั้นก็ต้องประคับประคองหน่อยจนถึงตุลาหน้าและช่วงนี้ก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10 ตัววันนี้อาจารย์น่ารักนะคะไม่ให้หนูพูดการีเลยอ่ะเดี๋ยวให้พูดไม่เอาค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่11 ธันวาคม ปี 38นะคะเวลา7:56 นค่ะงานเงินความรักโชคลาภควรทำอาชีพอะไรดีคะก็ตรงกับวันจันทร์อาชีพเป็นอีกหนึ่งท่านระวังปีปัญหากับเพื่อนฝูงพี่น้องระวังปัญหาอุบัติเหตุเพศภัยให้ซื้อได้และเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายพระสงฆ์ส่วนในเรื่องของรักถ้ามีคู่ฝากระวังคำพูดนะถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอ
กับคนที่ถูกใจแต่ช่วงแรกก็ให้ประคับประคองหน่อยการเสี่ยงโชคไม่เชียร์งานเป็นอย่างไรเงินของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วดาวการเงินเสียนะครับแต่ว่าด้านดีก็คือยังมีโอกาสที่จะทำธุรกรรมทางการเงินหรือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานทรงๆแต่ว่าเน้นเรื่องเงิน ระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปัญจวิทย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนปี34ค่ะเวลา 21:31 น.งานเงินคู่ครองจะเปลี่ยนงานดีไหมครับพี่ว่าจะเปลี่ยนแฟนดีไหมครับ นะเอาอย่างนี้นะจ๊ะเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยถ้าเป็นไปได้จังหวะที่จะเปลี่ยนให้มันสมรูปเนี่ยแล้วมันล้อกันกับหลายเหตุปัจจัยผมอยากให้คุณอดทนทำอีกสักระยะหนึ่งนะถ้าจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนช่วงปลายปีหน้าเลยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนเพราะถ้าจะเปลี่ยนช่วงนี้เกณฑ์งานใหม่ระวังจะหนีเสือปะจระเข้ส่วนความรักคู่ครองเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยพื้นชะตาปัตตานิเป็นสีค่ะกาลีไม่เอากาลีเดี๋ยวคนจะงงกันเป็นกาลีฉะนั้นพื้นดวงเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยแข็งแรงค่ะฉะนั้นต้องประคับประคองแล้วก็ในรูปแบบของการคบหาเนี่ยอาจจะไม่ต้องเจอกันทุกวันเหมือนคนรักปกติก็ถือเป็นการแก้ดวงได้และคู่จริงๆของคุณที่จะคบหากันได้อย่างยั่งยืนก็คือ1อยู่อย่างมีระยะห่าง2เขามีตำหนิค่ะการเงินสภาพคล่องก็ตอนนี้ดาวการเงินก็เสียอยู่ด้วยของคุณหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆนะสถานสงเคราะห์หรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไทยพัฒนะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายนปี09ค่ะเวลา 14:00 น.ตรงงานที่เสนอไปจะได้ตอบรับไหมคะการเงินค่ะถ้าเป็นในแง่ของการบิดหรือประมูลให้วิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมนะครับจึงจะมีโอกาสนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกอีกข้อนึงก็คือปีนี้มีเกณฑ์ได้รับผลเรื่องงานจากผู้ใหญ่ผู้ชายนี่ผมบอกนะครับก็ทำแบบนั้นนะแต่ว่าพอดีสิ่งที่เสนอไปมันคืองานใหม่ไงมันไม่เด่นก็ต้องวิ่งต้องออกแรงดาวการเงินปีนี้เป็นอย่างไรยืนยันว่าจะเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ดีเลย มีปัญหาสภาพคล่องมีปัญหาทั้งเรื่องงานที่ไม่ได้ดังใจแต่สิ่งที่อยากจะให้ระวังถ้างานธุรกิจที่คุณทำมีหุ้นส่วนเขียนเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนผมกลัวทะเลาะแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุให้คุณไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายพร้อมถ้าไม่พร้อมก็ทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลก็คือการทำฟันขูดหินปูนนั่นแหละค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสรุตนะคะเกิดวันพุธที่3ตุลาคมปี33เวลา7โมงเช้าค่ะงานแล้วก็การลงทุนค่ะกรรมะเป็นกาลีนะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วมันโยงอริระวังจะเจ็บตัวเป็นหนี้ถ้ายังไม่ลงไม่เชียร์ให้ลงถ้าจำเป็นต้องลงก็กำหนดพอร์ชั่นเงินลงทุนให้ดีเพราะปีนี้ถ้าขาดสภาพคล่องไม่มีคนช่วยของคุณซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดค่ะเอาล่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะที่สายสด024960493 024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่ค่ะครับ